ริ่มกดแล้วค่ะโอเคเปิดเอฟขนาดยาวดึงคอขึ้นมาเลยนะคะจะให้ประหลาด3ช่วงช่วงหนึ่งได้สะบักช่วง2ได้เอวนะคะดึงขึ้นมาดึงเนื้อลูกค้าขึ้นมาช่วงที่3ได้สะโพกนะสะโพกเอวนี่ค่ะโอ้ขึ้นมาแล้วก็ดึงคอขึ้นมาดึงคอขึ้นมาใช่ไหมดึงนวดทิ้งให้นวดต้นคอเอว2รูดดึง1 2 3นะคะปั๊บหมุนพวกนี้ที่ปวดหัวไมเกรนนะเลือดมันจะข้างอยู่ตรงนี้ใช่ไหมหมุนแล้วก็ดึงขึ้นมาดึงมันขึ้นมานะคะส่งให้เลือดหมุนเวียนตรงนี้นะคะดึงแล้วเสร็จแล้วเราก็จะมาให้ประกบดึงนวดตรงคอขึ้นมา1 2 3นะคะดึง1 2 3เสร็จแล้วลูกรอบ2นะคะเราทำสเต็ปละ3รอบนะเดี๋ยวเอาสอบต่อแล้วกันนะถ้าว่าเห็นเกดเขาอยากได้สอบนะรูดมาเลยลูกค้าที่แขนนะลงนี้ก่อนก็ได้ก่อนที่เราจะลงนิ้ว1เส้นสะบักเส้นข้างๆไม่ให้โดนกระดูกมันจะโดนสอบมันจะได้เส้นหนึ่งเส้นสองไง1 2 3นะคะเสร็จปั๊บจับนะคะ1 2นะคะนี่พอค่ะแต่บางทีเราก็จะใช้ไม้ไผ่นะช่วงที่คอตรงนี้จะใช้ไม้ไผ่ไม้ไผ่ค่ะวันนี้1เจ็บไหมลูกค้าลูกค้าไม่เจ็บค่ะ2 3มาเราจะทำให้เกล็ดลงเสร็จป๊าบเรียบร้อยนะคะใช้ท่าเทพนมต่อรีบคอ1 2สามยืดคอแอบยืดบ่าออก1 2 3นะคะนี้กด1อ่ะ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5ยืดช่วงนี้ลูกค้านะคะช้อน1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5ลูกค้าแปะประสานกันนะคะนวดใช้มือคึงตรงใต้ตรงปีกสะบักสอดเลยนะคะลูกค้าประสานมือเลยค่ะพูดไปนะคะขอยกลูกค้าลูกค้า1 2 3 4 5
คเรียกว่าเรียนมาทีเนี้ยเราจะปิดจ็อบละฟรีสไตล์เลยโมกแป้งเป็นมือเรื่อยด้วยเป็นฟรีสไตล์ด้วยจะทำทีละซีกแล้วก็เต็มสองฝั่งได้เลยนะเสร็จแล้วก็ยืดหนึ่งสองสามนะคะแล้วเราก็จะมาปิดซับน้ำมันให้ลูกค้านะแล้วก็พิ้งเราจะกิ้งทีละซี่ก็ได้นะคะกดไปนี่คือเท้าสะอวนนะคะเราจะกดทีละซี่หรือว่าแล้วเราก็มากดซักน้ำมันไปด้วยนะคะมันจะมีท่าแก้ปวดเอวนะยืดหนึ่งสองสามแล้วเสร็จแล้วก็ยืดหนึ่งสองสามสี่ห้ายืดหนึ่งสองสามสี่ห้า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 ปิดเลยค่ะ